จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่10มิถุนายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้อะไรยังไงโดนใจแฟนบอลนะอิชิอิ8นัดแรกทีมชาติไทยจารึก4ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในครั้งนี้เจอท็อปเอเชียทั้งนั้นเมื่อทางด้านของอิชิอินะฮะหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นหุ่นซื้อทีมชาติไทยชุดใหญ่นับตั้งแต่เปิดตัวคุมทัพช้างศึกเมื่อ12ธันวาคมที่ผ่านมากระทั่งจนถึงปัจจุบันหุ่นซื้อญี่ปุ่นนำทัพช้างศึกลงสนามไปมากถึง8นัดผลชนะ1เสมอ4แพ้ไป3ยิงไป5ประตูเสียไป12ประตูโดยผลงานล่าสุดนำทีมชาติไทยบุกไปเสมอทีมชาติจีนถึงสนามซินหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์1ต่อ1นะฮะในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้มาสดาอิชิอิจารึกเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนอิชิอิพาทัพช้างศึกทีมชาติไทยทะยานขึ้นมามากถึง13อันดับจากอันดับ113ของโลกขึ้นสู่ท็อป100ของโลกนะฮะอย่างรวดเร็วในการคุมทีมไม่กี่นัดเท่านั้นเองต่อมาจะเป็นอิชิอิพาทีมชาติไทยจะลึกหน้าประวัติศาสตร์สะเทือนเอเชียทะลุผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ AFC อาเซียนคัพแบบไม่เสียประตูเลยแม้แต่ครั้งเดียวต่อมาอิชิอิพาทีมชาติไทยบุกไปเสมอทีมชาติเกาหลีใต้ทีมยักษ์ใหญ่เอเชียชนิดที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมถึงถิ่นสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมและที่สำคัญอิชิอิพาทัพช้างศึกทีมชาติไทยสร้างผลงานอย่างสุดทึ่งไม่แพ้ทีมท็อป10ของเอเชียไม่ว่าจะเป็นทั้งซาอุดิอาระเบียและก็โอมานซึ่งกุนซือทีมชาติไทยที่ผ่านมายังไม่มีใครสามารถทำความแข็งแกร่งได้มากมายขนาดนี้นะครับโอ้โหนี่นะฮะก็เป็นการอธิบายรูปแบบความแข็งแกร่งของอิชิอินะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอนาคตอิชิอินั้นเดินหน้าไปกับทีมชาติไทยยาวๆอย่างแน่นอนก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกับอิชิอิกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงสุภโชคสารชาติในรุกญี่ปุ่นนะฮะเล่าวินาทีในการพังประตูทีมชาติจีนลั่นเป้าหมายเจอสิงคโปร์โดยงานนี้ควันหลงหลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่5ทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสดาอิชิอิบุกไปเสมอทีมชาติจีนอย่างสุดประทึกณสนามซินหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์โดยทัพช้างศึกบุกได้นำทีมชาติจีนก่อน1ต่อ0จากการทำประตูของสุภโชคสารชาติดาวรุ่งตัวเก่งจากทางด้านของเจลิกญี่ปุ่นล่าสุดนั้นสุภโชคสารชาติเปิดใจเล่าวินาทีในการพังประตูทีมชาติจีนโดยเขาระบุนะว่าเป็นประตูที่พวกเราเนี่ยก็ดีใจมากครับที่ยิงประตูได้ในแมตช์เมื่อวานนี้และเป็นประตูที่เราก็ค่อนข้างจะมีความหวังเมื่อเมื่อวานที่ยังยิงได้ซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นการเล่นที่เหมือนกับเราเล่นด้วยกันมานานแล้วทุกคนก็รู้หน้าที่ของตนเองในจังหวะนั้นกันอยู่แล้วว่าต้องทำยังไงก็วิ่งไปตามสัญชาตญาณเลยในขณะนี้โดยสุภโชคสารชาตินรุกจากเจลิกญี่ปุ่นยังได้พูดถึงเกมที่ทัพช้างศึกจะต้องชี้ชะตากับทีมชาติสิงคโปร์ด้วยบอกว่าผมว่าเกมณตอนนี้เขายังคงมีโอกาสเข้ารอบเหมือนกับเราเอาจะตึงๆหน่อยก็ได้แต่ว่ามาคราวนี้เขาไม่มีโอกาสในการเข้ารอบแล้วแต่ว่าเรายังมีอยู่แต่ว่ามันเป็นเกมที่ยังบอกอะไรไม่ได้เพราะมันก็กดดันทั้งเราและก็ทั้งเขาด้วยในการยิงประตูแต่ผมคิดว่าเราน่าจะรับมือได้ทุกคนทำผลงานได้ดีกับจีนไม่ใช่แค่ตัวผมหรอกนะทุกคนที่ลงไปเล่นต่างก็รู้ว่ามันสำคัญกับเรามากมายแค่ไหนโอกาสในการเข้ารอบขนาดไหนทุกคนเลยมีความคิดแบบอยากจะได้มากได้มากกับชัยชนะในครั้งนี้แต่ว่าเสียดายครับที่ทำไม่ได้แต่การได้หนึ่งแต้มเราเองก็ยังคงมีความหวังในครั้งนี้อยู่และเชื่อว่าพวกเราเองนั้นจะเข้ารอบต่อไปโดยทั้งนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะลงสนามในแมตช์ชี้ชะตาพบทีมชาติสิงคโปร์ณสนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่11มิถุนายนส่วนทีมชาติจีนจะบุกเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ในวันเดียวกันในครั้งนี้นั่นเองนะไม่แน่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะงานนี้ไทยต้องสู้เท่านั้นอย่าเพิ่งท้อนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับด่วนเลยนะทีมชาติไทยจะรู้ผลเกาหลีใต้กับจีนก่อนที่จะเตะกันคู่ที่2โดยงานนี้ทางด้านของมาสดาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามแมตช์ชี้ชะตาคัดบอลโลกโซนเอเชียนัดสุดท้ายรอบ2พบกับทีมชาติสิงคโปร์ณสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ในวันที่11มิถุนายนซึ่งทัพช้างศึกจำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะสารเดียวในครั้งนี้เท่านั้นและต้องยิงประตูได้เยอะที่สุดพร้อมกับนะฮะไปลุ้นผลอีกคู่ระหว่างทีมชาติจีนกับทีมชาติเกาหลีใต้โดยล่าสุดสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า AFC เนี่ยยืนยันสิทธิ์เจ้าบ้านเลือกเวลาแข่งขันคัดบอลโลกเอเชียรอบ2โดยรอบสุดท้ายนั้นไม่จำเป็นต้องแข่งขันพร้อมกันซึ่งนั่นส่งผลให้ทีมชาติไทยจะรู้ผลคู่ของทีมชาติเกาหลีใต้กับจีนก่อนเนื่องจากกำหนดเวลาเดิมทีมชาติเกาหลีใต้พบกับทางทีมชาติจีนในเวลาวันที่11มิถุนายนในเวลาแข่งขันในเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามโซเวิร์คคัพสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้ส่วนทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันเดียวกันแข่งขันกันเวลา19นาฬิกา30นาทีณสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งทีมชาติไทยจะรู้ผลการแข่งขันระหว่างเกาหลีใต้กับจีนก่อนอยู่ที่ประมาณราว30นาทีในช่วงครึ่งแรกของคู่ของไทยนะเป็นว่างานนี้นะผมก็ขอให้เป็นข่าวที่ดีก่อนที่ทางทีมชาติไทยจะเตะกับด้านของสิงคโปร์ในครั้งนี้นั่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับหวังสั่งหยวนแข่งทีมชาติจีนเปิดใจหมดเปลือกโดยใช้แทคติกระดับสูงเจอไทยแต่ทว่าทำไมเล่นไม่ได้หลังสั่งหยวนแข่งทีมชาติจีนเปิดใจหมดเปลือกนะฮะว่าโค้ชใช้แทคติกระดับสูงเกินไปในการเจอกับไทยแต่ว่าดันทำไม่ได้ซะอีกก็ลงหลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่5ทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาซุดะอิชิอิบุกไปเสมอทีมชาติจีนอย่างสุดประทึกณสนามซุนหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์เกมดังกล่าวเนี่ยทัพช้างศึกเกือบที่จะคว้าชัยชนะได้ด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะฮะแฟนบอลจีนต่างก็มองว่าน่าจะโดนไป3-0ล่าสุดเนี่ยหวังช่างหยวนกองกลางตัวรับทีมชาติจีนเปิดเผยกับสื่อที่ประเทศจีนก่อนเกมกับเกาหลีใต้ระบุชัดโค้ชใช้แทคติกระดับสูงในการเจอกับทางด้านของไทยแต่ไม่สามารถเล่นได้เพราะศักยภาพนักเตะไม่ถึงแทคติกสูงเกินกว่าศักยภาพของนักเตะจีนเราเนี่ยเข้าใจว่าโค้ชบรังโก้ต้องการอะไรในแผนการเล่นปัญหาคือแทคติกระดับนั้นมันสูงเกินกว่าศักยภาพนักเตะจีนในปัจจุบันแต่เราเองนั้นจะพยายามนะโอ้โหเป็นยังไงงานนี้แบบนี้ก็มีด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไง4ทีมอาเซียนยังคงมีลุ้นลุยคัดบอลโลก2026รอบ3อยู่นะโดยการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ลงสนามไปแล้วมากถึง5นัดสถานการณ์ในตอนนี้ได้13ทีมผ่านเข้าสู่รอบ3หรือ18ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามโควต้ารอบ3ยังคงเหลืออีก5ทีมซึ่งตอนนี้ชาติจากอาเซียนเหลืออีก4ทีมที่ยังคงมีลุ้นในการผ่านเข้ารอบต่อไปซึ่งประกอบไปด้วยไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและก็เวียดนามโดยด้านของสถานการณ์ของทีมชาติไทยจากกรุ๊ป4นัดสุดท้ายจะต้องชนะทีมชาติสิงคโปร์เท่านั้นและต้องลุ้นผลของจีนที่จะเจอกับเกาหลีใต้หากเสมอจะตกรอบทันทีแต่หากแพ้ก็ต้องวัดกันที่ประตูได้เสียกันอีกครั้งส่วนด้านมาเลเซียต้องยิงไต้หวันในเกมวันที่6เกิน7ประตูและต้องลุ้นให้คีร์กีสสถานแพ้โอมานไป0-2ขึ้นไปหากเสมอหรือแพ้จะตกรอบทันทีขณะที่อินโดนีเซียที่มี7แต้มนะฮะในเกมล่าสุดในครั้งนี้ก็หากคว้าชัยชนะเหนือฟิลิปปินส์จะผ่านเข้ารอบต่อไปทันทีแต่หากแพ้ต้องลุ้นให้เวียดนามบุกไปเยือนอิรักและแพ้เท่านั้นหากเสมอก็จะมี7แต้มเท่ากันต้องมาดูที่ประตูได้เสียในครั้งนี้กันอีกครั้งส่วนเวียดนามที่มี6แต้มโอกาสเข้ารอบต่อไปต้องชนะเท่านั้นหากแพ้จะตกรอบทันทีหากเสมอมี7แต้มต้องไปลุ้นผลให้อินโดนีเซียแพ้เท่านั้นจะมี7แต้มเท่ากันและต้องไปลุ้นประตูได้เสียกันอีกครั้งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดสุดท้ายของทั้ง4ทีมในต่อไปนี้ไทยพบทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่11มิถุนายนเวลา 19:30 น.ณสนามกีฬาแห่งชาติราชมังคลากีฬาสถานมาเลเซียพบกับไต้หวันในวันที่11มิถุนายนเวลา 20:00 น.ที่สนามบุกิจจาริวเวียดนามพบกับอิรักในวันที่11มิถุนายนเวลา 01:00 น.ณสนามกีฬานานาชาติบรัสกราและก็อินโดนีเซียพบกับทางด้านของฟิลิปปินส์ในวันที่11มิถุนายนเวลา 19:30 น.ที่เกราโดบุงกราโนสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่10มิถุนายน2567โดยชายผู้คลั่งฟุตบอลไทยครับ